ฮัลโหลและสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมพามาดูคายานคูเป้นะฮะไม่ใช่คูเป้ธรรมดานะฮะเป็นคูเป้ GTS นะครับผมมาพร้อมชุดแต่งเยอะมากๆนะฮะมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมความพิเศษของ GTS นะฮะไฟท้ายก็เป็นแบบติ้นนะครับผมโลโก้ก็จะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็Sport Exhaust ก็มีนะครับผมคันนี้เนี่ยมาพร้อมล้อ RS Spider นะฮะที่พิเศษกว่านั้นก็คือเพิ่มออปชันนะฮะเบรกเซรามิกนะครับผมที่เห็นเป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะครับผมเบรกเซรามิกนะฮะไฟหน้าตัวนี้ก็เป็น LED Tint นะฮะ Matrix นะครับผมคันนี้เป็นสีดำ Jet Black นะฮะ Jet Blackเราไปดูภายในกันดีกว่าครับผมภายในสวยมากๆเพราะว่าเป็นสไตล์ GTS นะครับผมเป็นอคันทารานะครับผมหรือว่าหนังกลับนะฮะตรงนี้เป็นอคันทาราตรงนี้เนี่ยเป็นหนังเลเทอร์นะครับผมแล้วก็มีการปรับ GTS ด้วยนะฮะคันนี้มีแพ็กเกจนะครับผม GTS นะฮะข้างในนะครับผมหลังคาก็เป็นอคันทารานะครับผมตรงนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นออปชันนะครับผมเบาะเป็น8เวย์นะครับประตูซอฟต์คลอสด้านหลังนะฮะเครื่องเสียงโบสนะครับผมสติชชิ่งนะฮะเป็นสีบอร์ดอเรดนะครับสวยมากนะฮะข้างหลังก็เช่นกันนะครับผมมีปรับ GTS ที่หัวเบาะนะฮะแล้วก็อคันทาราบริเวณด้านตรงกลางนะฮะตรงขอบเนี่ยเป็นหนังนะฮะคันนี้ได้เปลี่ยนอย่างที่บอกก็คือ GTS package นะครับผมจะมีเบลบอร์โดเรสสีแดงเช่นกันนะครับผมคูเป้มาพร้อมซันรูฟเหมือนกันนะฮะเสียงคือโหดๆเลยครับคันนี้คันนี้มีออปชั่นเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมก็คือ Head Up Display นะฮะแล้วก็เปลี่ยนหน้าปัดตรงนี้นะครับผมนะฮะให้เป็นสีบอร์ดเรดเช่นกันหัวเกียร์ก็เปลี่ยนนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นหัวเกียร์Porsche Selector นะครับผม Exclusive นะฮะโชคอัพเป็นถุงลมนะครับผมแล้วก็สปอร์ตโคโนตัวนี้ก็เปลี่ยนให้เข้ากันนะฮะเป็นสีแดงตัวนี้มี Head Up Display ด้วยนะครับผมจะอยู่ตรงนี้ Head Up Display นะฮะพวงมาลัย GT Sport นะครับผมปรับเปลี่ยนการขับขี่ได้นะฮะโหมดการขับขี่ Sport Sport Plus นะครับผมหรือว่า Individual นะฮะล่าคืองานดีมากสวยมากคันนี้ไม่ใช่ไฮบริดนะครับทุกคนเป็น GTS นะฮะเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับผมแค่เครื่องยนต์นะฮะ8สูบ 4,000 ซีซีนะฮะคันนี้นะฮะอยากให้ดูความแตกต่างนะครับผมระหว่างคายานคูเป้นะครับผมธรรมดากับคายานคูเป้ GTS นะฮะที่ GTS เนี่ยจะมีชุดแต่งนะครับผมตัวสปอร์ตดีไซน์เนี่ยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะเห็นว่ากันชนหน้าสเกิร์ตข้างกันชนหลังเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะตอนนี้ในโชว์รูมตอนนี้เนี่ยมีตัวนี้อยู่นะฮะอันนี้คือตัวธรรมดาแต่ว่าเป็น SUV นะครับผมนะฮะก็คือเห็นว่ากับข้างเนี่ยนะฮะจะเป็นสีดำนะครับผม
ส่วนด้านนี้ GDS เนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับผมเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ดูเต็มขึ้นมากๆนะฮะครับผมคันนี้เนี่ยเป็นคาเยน SUV นะฮะ SUV จะไม่ใช่คูเป้ก็คือด้านหลังเนี่ยนะครับผมจะสูงขึ้นมากว่าตัวคูเป้หน่อยนะฮะคูเป้ก็จะดูลาดแล้วก็ดูสปอร์ตนะครับผมคันนี้เนี่ยเริ่มต้นเพียง6.3 ล้านเท่านั้นนะครับผมราคาตอนนี้นะฮะเดือนมกรานะครับผม2022นะฮะแต่ว่าโมเดลเยียร์ปีใหม่เนี่ยก็อาจจะมีการปรับราคานะครับผมโอเคตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแบบเบสิกเลยนะครับผมคือตัวสแตนดาร์ดเลยนะฮะก็สวยงามอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าอยากได้ความสปอร์ตนะฮะก็ต้องไปพวกสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจนะฮะซึ่งคันข้างหน้าเราตอนนี้นะฮะก็คือเห็นไหมฮะกันชนหน้าก็เปลี่ยนนะครับผมกับข้างสเกิร์ตก็เปลี่ยนนะฮะกันชนหลังก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับผมอันนี้จะดูดุดันมากขึ้นฮะเพิ่มความสปอร์ตว่าง่ายๆนะครับผมคันนี้เนี่ยเป็น GTS นะฮะมาพร้อมไฟหน้าแมทริกซ์ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นติ้นติ้นก็คือลมดำนั่นเองนะฮะลองดูนะฮะลองดูใกล้ๆจะดำหมดเลยนะฮะจะดำทั้งหมดเลยนะฮะมีคลิปตรงกลางเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีเส้นขีดตรงกลางเนี่ยนะฮะก็คือจะเป็นตัว LED matrix ตัวท็อปนะครับผมนะฮะเราไปดูของตัว SUV นะฮะเห็นไหมฮะมีความแตกต่างเลยเห็นไหมฮะ